ข่าวนี้นะครับก็คนที่ชอบไปหยอดเหรียญเพื่อที่จะกดน้ำดื่มตามตู้นะฮะก็ต้องฟังให้ดีเพราะว่าล่าสุดเนี่ยวันนี้ทางรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะครับคุณหมอสุรวิทย์คนสมบูรณ์ออกมาบอกถึงการสำรวจสถานการณ์ความปลอดภัยของน้ำดื่มจากตู้น้ำหยอดเหรียญนะฮะในปี55เพื่อประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญทั่วประเทศนะครับมีการไปเก็บตัวอย่างของน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์จำนวน 1,871 ตัวอย่างนะครับพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานจำนวนทั้งสิ้น633ตัวอย่างโอ้โหครึ่งได้นะก็เกือบประมาณสัก 33-34% นะฮะไม่ผ่านมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นความเป็นกรดเป็นด่างต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานน้ำกระด้างมีสิ่งแปลกปลอมเจอปนอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าที่น่าห่วงก็คือวันนี้เนี่ยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คุณหมอนิพนธ์โพพัฒนชัยบอกนะครับว่าในน้ำของบางตู้เนี่ยนะที่ผู้ประกอบการเนี่ยไม่เอาใจใส่ดูแลไม่ได้ไปบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำหรือว่าไม่ได้ไปทำความสะอาดมันเลยเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะมีเชื้อโคลิฟอร์มอีโคไลเนี่ยเจือปนอยู่ภายในน้ำซึ่งเชื้อตัวนี้เนี่ยสมมุติเราทานน้ำไปแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษหรือว่ามีผลกระทบกับทางเดินอาหารได้ครับก็เป็นอันตรายเนี่ยก็เลยอยากจะให้ทางผู้ประกอบการหรือว่าคนที่ดูแลคุณภาพของตู้น้ำหยอดเหรียญเนี่ยต้องหมั่นตรวจเช็คเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเราไปกดน้ำเนี่ยเราไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าน้ำมันเป็นยังไงเท่าที่ผ่านมาคุณเคยเห็นมีใครมาล้างตู้ไหมหรือเคยมีใครมาเปลี่ยนเครื่องกรองตู้ไม่เคยเห็นนะสิไม่เคยเห็นนะหรือเขามาตอนเราไม่อยู่ใช่แต่ว่าเขาจะมีไอ้สติ๊กเกอร์ที่เขาแปะอยู่หน้าตู้ว่าว่าผ่านแล้วตรวจเช็คล่าสุดวันที่เท่าไหร่เขาจะติ๊กไว้แต่บางตู้มันก็เลอะเทอะจริงๆนะใช่เลอะเทอะมากครับ